สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนครูส้มชลีกิตติลาภค่ะสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับคลิปนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายค่ะไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เราใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายๆด้านเราใช้ประโยชน์จากไฟฟ้ามากมายผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นๆเช่นพลังงานแสงพลังงานความร้อนพลังงานกลพลังงานเสียงเป็นต้นเราเคยสงสัยหรือไม่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆสามารถทำงานได้อย่างไรถ้าลองสังเกตการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆจะเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าโดยมีสายไฟเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามายังเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเรียกว่าวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการต่อวงจรไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าคือถ่านไฟฉายซึ่งต่อสายไฟไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าคือหลอดไฟถ้าต่อสายไฟจากถ่านไฟฉายไปยังหลอดไฟและต่อหลอดไฟกลับไปยังถ่านไฟฉายจะพบว่าหลอดไฟสว่างเพราะไฟฟ้าเดินทางผ่านแหล่งกำเนิดไฟฟ้าครบวงจรเรียกวงจรไฟฟ้านี้ว่าวงจรแบบปิดวงจรแบบปิดไฟสว่างเพราะต่อครบวงจรต่อไปค่ะถ้าปลดสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งออกหลอดไฟจะดับเพราะไฟฟ้าเดินทางจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไม่ครบวงจรเรียกวงจรไฟฟ้าในลักษณะนี้ว่าวงจรแบบเปิดวงจรแบบเปิดไฟดับวงจรแบบปิดไฟสว่างต่อไปนะคะแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าค่ะภาพนี้นะคะได้มาจากภาพนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นขั้วลบนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขั้วบวกส่วนตรงนี้จะเป็นสายไฟค่ะส่วนภาพวงกลมที่มีรูปกากบาทตรงกลางคือหลอดไฟนะคะเรามาดูทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ากันค่ะทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าเนี่ยจะเดินทางออกจากขั้วบวกของถ่านไฟฉายนะคะแล้วก็ผ่านสายไฟไปยังหลอดไฟและผ่านหลอดไฟกลับเข้ามายังขั้วลบนะคะหลอดไฟก็จะสว่างเนื่องจากว่าไฟฟ้าเนี่ยมันเดินทางครบวงจรนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้เขียนแทนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าส่วนด้านขวาจะเป็นสัญลักษณ์แทนส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้าค่ะไปดูกันเลยนะคะเซลล์ไฟฟ้านะคะเซลล์ไฟฟ้าเขียนแทนโดยการใช้สัญลักษณ์ก็คือขีดสั้นจะเป็นขั้วลบขีดยาวจะเป็นขั้วบวกนะคะแทนเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์ค่ะส่วนอันที่2นะคะเป็นแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่ก็คือในภาพนี้จะมีเซลล์ไฟฟ้า2เซลล์นะคะในภาพนี้ก็จะเขียนเป็นขีดยาวขีดสั้นขีดยาวขีดสั้นหมายความว่าขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนะคะต่อไปค่ะสายไฟสายไฟเราจะแทนเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นสวิตช์นะคะสวิตช์ในภาพนี้จะเป็นลักษณะสวิตช์แบบเปิดนะคะถ้าสวิตช์แบบปิดก็ตรงนี้จะมาต่อกันนะคะต่อไปค่ะหลอดไฟนะคะสัญลักษณ์ของหลอดไฟก็คือรูปวงกลมแล้วมีกากบาทตรงกลางแบบนี้นะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนนำใบงานวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายขึ้นมาค่ะ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากแผนภาพสัญลักษณ์หมายถึงสิ่งใดนะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นสัญลักษณ์แทนส่วนประกอบวงจรไฟฟ้าแล้วก็ฝั่งขวาจะหมายถึงนะคะอ่ะข้อ1นะคะข้อ1เป็นเส้นตรงแบบนี้หมายถึงสายไฟนะคะต่อไปข้อ2ค่ะภาพแบบนี้หมายถึงสวิตช์นะคะภาพที่3จะเป็นหลอดไฟภาพที่4จะเป็นเซลล์ไฟฟ้าและ5จะเป็นแบตเตอรี่ค่ะต่อไปนะคะข้อ2ให้นักเรียนวาดภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเป็นการต่อวงจรแบบเปิดและปิดค่ะอ่ะอันดับแรกนะคะเรามาวาดวงจรแบบปิดกันเลยวงจรแบบปิดก็คือวงจรที่มีการต่อครบวงจรนะคะแล้วก็ทำให้หลอดไฟสว่างนะคะอ่ะเริ่มจากอันดับแรกเราเริ่มจากเซลล์ไฟฟ้าก่อนเลยนะคะอ่ะขั้วบวกนะคะขั้วลบแล้วก็ตามด้วยสายไฟค่ะจากนั้นหลอดไฟแล้วก็สายไฟแล้วก็สวิตช์นะคะสวิตช์เป็นแบบปิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเชื่อมกันติดกันนะคะแล้วก็ต่อไปยังขั้วบวกนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่1นะคะเป็นวงจรไฟฟ้าแบบปิดก็เรียบร้อยแล้วค่ะวงจรไฟฟ้าแบบปิดไฟฟ้าไหลครบวงจรนะคะทำให้หลอดไฟสว่างต่อไปเป็นวงจรแบบเปิดบ้างค่ะนะคะเริ่มจากเซลล์ไฟฟ้าเหมือนกันค่ะเป็นขั้วบวกนะคะแล้วก็ตามด้วยขั้วลบแล้วก็ตามด้วยสายไฟนะคะหลอดไฟแล้วก็สวิตช์ค่ะสวิตช์ตรงนี้นะคะมันเป็นแบบเปิดนะคะแบบเปิดแล้วก็จะยกขึ้นแบบนี้นะคะหมายความว่าสายไฟเนี่ยมันต่อกันไม่ครบวงจรนะคะตามด้วยสายไฟแล้วก็ไปยังขั้วบวกนะคะอันนี้ก็จะได้แล้วเป็นวงจรแบบเปิดวงจรแบบเปิดหมายความว่าเป็นการต่อแบบไม่ครบวงจรนะคะไฟไม่สว่างนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ไว้แค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ